ูกจนแดงเลยริ้วรอยมาด้วยทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้อากาศในการหายใจใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในอากาศเนี่ยจะปะปนไปด้วยฝุ่นควันไวรัสเชื้อโรคเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เนี่ยพอเราสูดเข้าไปเนี่ยก็จะสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาเยอะมากอย่างเป็นภูมิแพ้ที่เมื่อกี้มิกิฮัตชื่ออยู่นะคะขยี้จนจมูกแดงเลยแล้วก็จะมีเป็นเยื่อจมูกอักเสบมีเป็นไซนัสอักเสบหรือบางทีเนี่ยถ้าสะสมมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นมะเร็งได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอากาศเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการดำรงชีวิตในแต่ละวันการที่เราจะมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจในบ้านหรือว่าที่ทำงานเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆแล้วนะคะแค่มีเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศดีๆที่สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเจอกับเครื่องฟอกอากาศฟิลิปรุ่น AC3854 เครื่องนี้นะแล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานนะคะอยู่ตรงนี้กับด้านนี้เขาจะมีแขวนมาให้ด้วยนะก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถควบคุมจากตัวเครื่องได้เลยแล้วก็จากแอปพลิเคชันได้ด้วยคืออยู่ที่ไหนของโลกนะคะถ้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ควบคุมเครื่องนี้ได้นะแล้วก็จะมีการบอกการแสดงผลของหน้าจอว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรแล้วมีการบำรุงรักษาเครื่องด้วยนะว่าจะทำยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยมีกี่ว่าดูดีนะหรูแล้วก็ทันสมัยเลยล่ะจะเป็นสีขาวตัดกับสีเงินนะแล้วก็อันนี้เนี่ยวางไว้ส่วนไหนของบ้านนะคะก็ดูดีสวยแบบไม่ขัดเลยล่ะวิธีการเปลี่ยนเครื่องกรองนะคะก็มาดูด้านหลังของเครื่องได้เลยนะเราแค่เปิดตะแกรงอันนี้ออกมาปึ๊บตัวกรองก็จะอยู่ด้านในนะคะก็ยกออกมาแบบนี้เลยก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องแกะออกมาก่อนไส้กรองของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชั้นนะคะชั้นแรกที่เห็นด้านนอกเลยเนี่ยก็จะเอาไว้กรองพวกฝุ่นหยาบเส้นผมหรือว่าจะเป็นขนสัตว์ต่างๆนะชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นฐานไม้ไผ่นะตรงนี้เขาก็จะช่วยกรองพวกเรื่องกลิ่นหรือว่าแก๊สต่างๆกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมาถึงชั้นที่3นะคะชั้นสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นแผ่นกรองนาโนโปรเทคเฮปาตัวนี้เนี่ยเขาก็จะดักจับฝุ่นผงแบบเล็กๆได้ถึง 0.003 ไมครอนหรือว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเล็กกว่า PM 2.5 ถึง800เท่าเพราะฉะนั้นนะคะพวกไวรัสเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆอะไรพวกนี้เราก็สบายใจได้เลยนะว่าเขาสามารถกำจัดแล้วก็ดูดได้หมดไปค่ะวิธีการใส่นะคะเขาก็จะมีลูกศรให้อยู่แล้วนะเราก็ยกใส่เข้าไปตามลูกศรแบบนี้เลยแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดหน้ากากเขาเข้าไปมันจะมีตัวล็อกอยู่นะท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วทีนี้เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยมาดูที่หน้าจอกันก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่1 2 3 4 5ปุ่มนะตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะคะตรงนี้จะมีหน้าจอ LED นะคะเป็นระบบทัชสกรีนก็คือจะเปิดปิดระบบเทอร์โบหรือว่าอะไรตรงนี้เนี่ยได้หมดเลยกับอีกวิธีนึงนะคะก็คือโหลดแอปพลิเคชัน Clean Home Plus ของ Philips นะตัวนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องนี้ได้เหมือนกันนะคะจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเลยขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็พอเดี๋ยวเรามากดเปิดเครื่องกันก่อนนะชึบเขาก็จะมีขึ้นให้ดาวน์โหลดแอปนะคะ Clean Home Plus เนี่ยแหละแล้วเราก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามา connect device กันก่อนนะของเราจะเป็นเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมแล้วก็เข้ามานะคะล็อกอินหรือว่าถ้าเรายังไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้าง ID ใหม่ได้พอ connect เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำถามนะคะในการตั้งค่าเครื่องนะเราก็ตอบไปเรื่อยๆตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะมิกิเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดตกลงเลยอันนี้เราคอนเนคกับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะในแอป Clean Home Plus เนี่ยนอกจากที่เราจะควบคุมเครื่องฟอกอากาศได้แล้วนะคะเราก็ยังมีทิปอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพนะให้เราได้อ่านด้วยเขาก็จะมีบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เราใช้อยู่ที่ห้องนอนแล้วก็อะไรดัชนีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นโชว์มาอยู่ตรงหน้าจอแบบนี้เลยจริงๆนะก็เหมือนกับการใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเป็นรีโมทนะคะอยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดนะตรงนี้เนี่ยวัดออกมาแล้วดัชนีสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในร่มเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะยังเป็นสีฟ้าอยู่แต่ถ้ามาถึงฝั่งนี้เมื่อไหร่เป็นสีแดงเนี่ยไม่ถือว่าไม่โอเคแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเขาก็จะมีบอกเลยนะว่าสีไหนดีหรือไม่ดีกลางอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาจะมีแต่สีฟ้าสีม่วงม่วงเข้มไปจนถึงสีแดงเลยแล้วก็การควบคุมตรงนี้เนี่ยก็จะมีโหมดอัตโนมัติเห็นไหมโหมดอัตโนมัติโหมดเทอร์โบโหมดนอนควบคุมได้เหมือนกันไฟหน้าจอปิด
เปิดบนหน้าจอเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ปุ่มนะปุ่มแรกจะเป็นการบอกสถานะของไส้กรองค่ะว่าเราใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยเพิ่งใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือเป็น 100% นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาใกล้จะหมดเนี่ยเราก็สามารถสั่งซื้อไส้กรองผ่านแอปได้เลยเหมือนกันปุ่มที่2 อันนี้จะเป็นการบอกสภาพอากาศภายในห้องของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงมีทั้งหมด3โหมดนะโหมดแรกเนี่ยก็จะคือ PM 2.5 ก็พวกฝุ่นต่างๆตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาตรวัดนะอยู่ที่0-500ค่ะอันนี้เนี่ย0.007เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะตรงนี้ไฟเขายังเป็นสีฟ้าอยู่ต่อมานะคะก็จะเป็นแก๊สจะเป็น L1 ถึง L4 L1 เนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะตรงนี้ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะคะถ้าไหนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีแดงเลยนะก็ถือว่าเป็นอันที่แย่ที่สุดแล้วก็มาอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น IAI นะตรงนี้เขาก็คือเป็นระดับดัชนีสารก่อภูมิแพ้ในร่มนะจะมี 1-10 โหมดนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับความแรงของการทำงานนะจะมี3โหมดค่ะโหมดแรกก็คือออโต้โหมดอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะทำงานแบบออโต้นะเมื่อไหร่ที่ฝุ่นเยอะควันเยอะเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเทอร์โบขึ้นมาเลยก็คือใช้งานแบบเต็มที่นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ห้องเคลียร์เรียบร้อยแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นแบบเบาๆสบายๆเหมือนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีโหมดถัดมาก็คือเทอร์โบโหมดค่ะอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับการที่เราเพิ่งเข้าบ้านมาใหม่ๆนะเพื่อเคลียร์ในบ้านเนี่ยให้เป็นอากาศที่สะอาดหรือว่าช่วงไหนควันเยอะมากทำอาหารฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นโหมดนี้ก่อนได้เลยเสียงก็จะประมาณนี้มาโหมดสุดท้ายสลีปโหมดค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่เรากำลังจะนอนนะเขาก็จะดับหน้าจอตรงข้างหน้านี้ด้วยทำให้แสงไม่แยงตาแล้วก็เสียงจะเบามากๆเลยแล้วก็มาอันสุดท้ายนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือการเปิดปิดหน้าจอนะมิกกี้จะใช้ตุ๊กตานี้นะน่าจะสะสมฝุ่นเยอะเหมือนกันก็ลองตีดูคือเห็นตุ๊กตาแบบนี้ที่เรานอนกอดทุกวันเนี่ยเขาแอบมีฝุ่นสะสมเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนเปรียบเทียบฝุ่นและควันนะไฟเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีม่วงแล้วเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงว่าตอนนี้ห้องของเราเนี่ยนะถ้าฝุ่นเยอะขนาดนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องค่อยๆปรับเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวจะจับเวลานะ6นาทีว่าจากสีแดงเนี่ยเขาจะปรับให้อากาศภายในห้องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างประมาณ4นาทีกว่าๆนะคะเขาก็เริ่มกลับมาเป็นสีม่วงแล้วนะใกล้จะเป็นสีฟ้าละ6นาทีแล้วนะคะเมื่อกี้ก็จากสีแดงแบบร้อยกว่าเลยนะก็กลายมาเป็นสีม่วงใกล้จะสีฟ้าละตรงนี้ถ้าสังเกตนะก็คือเขาแทบจะลดทุกๆ1หน่วยต่อ1วินาทีเลยนะถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะเร็วเลยล่ะวันนี้ดูคุณสมบัติของเครื่องฟอกอากาศฟิลิป AC3854 เครื่องนี้แล้วนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากได้กันแล้วใช่ไหมเครื่องนี้เนี่ยจะตกที่ราคา 24,990 บาทนะคะดูจากไส้กรองเนี่ยก็จะใช้ได้36เดือนหรือว่า3ปีเนี่ยแหละเฉลี่ยแล้วตกประมาณวันนึงไม่ถึง30บาทนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะคะสำหรับการที่เราจะซื้ออากาศบริสุทธิ์เนี่ยหายใจให้กับร่างกายเราให้สุขภาพเราดีนะทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยแล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยล่ะสำหรับรีวิวแบบละเอียดนะคะมิกกี้ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะจะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะตรง description นี้เลยเพื่อนๆไปกดดูได้นะก็วันนี้รีวิวกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะชอบกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะที่นี่ที่เดิมก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะ